ขึ้นชื่อมันเป็นหุบเขาหินภูเขาไฟกว้าง900ฟุตครับผมมาถึงทำทาชุดในตอนบ่ายตลาดแพทย์ที่ทำทาชุดกำลังวุ่นกับการเตรียมงานไฮเอลคาบีหนึ่งในเทศกาลทางศาสนาอิสลามที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดทุกครอบครัวที่พอจะมีเงินจะซื้อแพะมาฆ่าที่บ้านเทศกาลไฮเอลคาบีมีมาหลายศตวรรษแล้วครับเป็นการฉลองวาระที่พระผู้เป็นเจ้าทรงขออับราฮัมให้ฆ่าอาแซคพระโอรสของพระองค์การสวดมนต์จะกระทำวันละ5ครั้งทุกวันตลอดปีแต่เช้าของวันเทศกาลจะมีพิธีพิเศษผู้ชายที่แต่งงานแล้วจะสวมชุดผ้าฝ้ายสีขาวและประรวมกันที่ลานกว้างและหันหน้าไปทางเมืองเมกกะราวเที่ยงวันทุกคนจะกลับไปบ้านเพื่อจัดการกับแพะกฎหมายอิสลามบัญญัติว่ามีดจะต้องคมแพะจะต้องตายทันทีและจะต้องแบ่งเนื้อแพะนั้นให้แก่คนยากจนไม่มีส่วนไหนต้องทิ้งทุกส่วนถูกนำไปเสียบไม้พวกเขาเริ่มจากไส้ก่อนvegetarian but I'll sacrifice myself. What is it then? Bread. ต้องถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการฉลองในวันนี้สายของวันนั้นผมก็ออกเดินทางต่อและผมต้องเดินทางผ่านทะเลทรายเส้นทางของฉันจากราบัตถึงคาซับลังกาใช้เวลา40นาทีค่ะคาซับลังกาก็คือธุรกิจมันเป็นเมืองสมัยใหม่ที่พลุกพล่านและเต็มไปด้วยอาคารสำนักงานและรถติดมากค่ะแต่ที่ย่านฮาบูสคุณจะรู้ได้ทันทีว่ากำลังอยู่ในแหล่งของกินที่แสนอร่อยแบบดั้งเดิมของโมร็อกโกเบอร์เกอร์อูฐทำจากเนื้ออูฐบดผสมพาสลีย์ผักชีหอมใหญ่และแน่นอนไขมันจากโหนกของมันค่ะOne camel burger, please. excellent. Optional. Put in the onions. Are you ready? Yeah.
delicious and very low in cholesterol because the camel stores most of its fat in its hump, so the meat is very healthy. Whew, that was humpalicious. This is a great way to digest. I'm just wandering around the Habus Quarter, which was the last part of the city to be built before the French arrived in 1907. It's a really beautiful Medina. เช่นเดียวกับเมืองเก่าอื่นๆในโมร็อกโกครอบครัวชาวมุสลิมซ่อนอยู่ในบ้านที่ภายนอกไม่หรูหราในโมร็อกโกการอวดความร่ำรวยถือว่าไม่บังควรดังนั้นกำแพงสีขาวนี้จึงไม่บ่งบอกว่าข้างในมีอะไรเพื่อให้พ้นจากสายตาที่ชั่วร้ายหรือความริษยานั่นเองค่ะย่านของชาวฝรั่งเศสก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ It's an interesting contrast to seeKind of the Arabic world of the Medina, where life is concentrated indoors around the courtyard, and then you come here, where the French balconies speak of an entirely different way of living. บางครั้งคุณก็เผลอคิดว่าคุณกำลังอยู่ในยุโรปศิลปะแบบ Art Deco ของฝรั่งเศสกลมกลืนกันอย่างดีกับลวดลายแบบโมร็อกโกทำให้เกิดสถาปัตยกรรมผสมสมัยใหม่ที่โดดเด่นแต่ที่แน่ๆสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดในคาสับลังกาจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากซูเราฮัสซานที่2มันกว้างพอสำหรับให้คน 25,000 คนเข้าไปสวดมนต์ได้ต้องใช้ช่างฝีมือ 10,000 คนและใช้เวลา5ปีในการก่อสร้างมันมีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์พอลที่กรุงลอนดอนถึง3เท่าเงินค่าก่อสร้างได้มาจากเงินบริจาคของชาวโมร็อกโกล้วนFinally finished in 1993, and it was built for King Hassan II's 60th birthday. He died in 1999, and I'm very glad he got to see this because it is truly phenomenal. They brought in the best craftsmen from around Morocco for the wood carving and the stucco molding, and everything except for the Venetian chandeliers comes from Morocco.หลังคามีความกว้างขนาดสนามฟุตบอลและสามารถเปิดได้ในวันเทศกาล In keeping with the Muslim tradition of separating men and women, this area down here is where the men pray, and that is reserved for the women. Down these stairs and underneath the mosque itself is where they performThere are ablutions before prayer. The ablutions are actually part of the prayer itself. They begin by washing their hands 3 times, their mouth, nose, and head 3 times. And they wash each arm to the elbow 3 times. They wash their ears and head once, and then their right and left foot each 3 times to the ankle.It is a physical as well as spiritual purification. ผมออกเดินทางต่อโดยมีนักจักรยานยนต์เวและเดฟรับผมไปด้วยเพราะพวกเขาจะไปที่ทะเลทราย No visor Sunglasses Yeah I've got some Sunglasses here Feel right you ready Yeah Not gonna get big flies in the eyes การแข่งจักรยานยนต์ปารีสดาก้าประจำปีทั้งโมร็อกโกมีชื่อเสียงในหมู่นักบิดที่นี่ถนนก็ดีและน้ำมันก็ถูกครับเรามุ่งหน้าไปยังหุบเขาดาเดสเพื่อไปยังซากุระถนนสายนี้เป็นเส้นทางที่ก่อคาราวานในยุคโบราณใช้และมันทอดยาวไปสู่ทะเลทราย